สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนิกกี้ออกบางนิกกี้นะคะก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์นะคะเซตนี้เลยค่ะนี่ค่ะ Le Skin Milk Series นะคะเซตนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์หลายอย่างทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมอาบน้ำนะคะโลชั่นน้ำนมนะคะแล้วก็ตัวนี้น้ำแร่น้ำนมค่ะโฟมล้างหน้าน้ำนมครีมน้ำนมและก็มาร์กหน้าน้ำนมนะคะทุกคนเขาบอกว่าครีม1หยดของผลิตภัณฑ์นี้นะคะมีความดีงามเทียบเท่ากับน้ำนมสด1ขวดลิตรกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละชิ้นกันเลยนะคะว่ามันใช้ยังไงแล้วก็มันดียังไงนะคะเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะพาแคร์เบซี่เลอร์สกินมิลค์บาร์ครีมค่ะตัวนี้นะคะเป็นครีมอาบน้ำที่อุดมไปด้วยสารสกัดโปรตีนน้ำนมนะคะผสมกับคอลลาเจนแล้วก็อะโลเวร่าช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นค่ะเวลาใช้นะคะทุกคนเราก็เปิดถุงเข้ามาอย่างนี้นะคะแล้วก็บีบเนื้อครีมอาบน้ำในปริมาณที่พอเหมาะนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าเนื้อครีมอาบน้ำก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของน้ำนมนะคะซึ่งหอมมากๆเลยค่ะอาบแล้วนะคะผิวก็นุ่มชุ่มชื้นอีกด้วยค่ะชิ้นต่อมานะคะตัวนี้นะคะพาแคร์เบซี่เลอร์สกินมิลค์บอดี้โลชั่นนะคะตัวนี้นะคะก็มีส่วนผสมของคอลลาเจนแล้วก็อะโลเวร่าเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็คงความอ่อนเยาว์ให้ผิวนะคะให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์อยู่ตลอดเวลานะคะวิธีใช้ก็เหมือนกันเลยค่ะเปิดจุกออกมานะคะทุกคนเปิดฝาปั๊มมันออกมาอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าปั๊มเนื้อครีมลงบนฝ่ามือในปริมาณที่พอเหมาะนะคะแล้วก็สามารถลูบไล้ได้ทั่วร่างกายทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะนี่นะคะดิฉันให้ดูเนื้อโลชั่นนะคะนี่เนื้อโลชั่นเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีขาวก็มีกลิ่นหอมของน้ำนมนะคะพอเราลองลูบดูนะคะเนื้อโลชั่นเขาก็จะซึมเร็วนะคะเห็นไหมคะสามารถทาได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะทุกคนพอทาแล้วก็จะสังเกตได้นะคะว่าผิวจะดูชุ่มชื้นแล้วก็ชุ่มน้ำมากขึ้นนะคะที่สำคัญนะคะก็คือรู้สึกว่าผิวนุ่มขึ้นมากเลยค่ะตัวต่อมาค่ะตัวนี้ค่ะพาแคร์เบซี่เลอร์สกินมิลค์เฟเชียลโฟมตัวนี้นะคะเป็นโฟมล้างหน้าสูตรอ่อนโยนนะคะเหมาะกับคนที่แพ้ง่ายนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะล้างหน้าเสร็จแล้วไม่ทำให้หน้าแห้งตึงนะคะแล้วก็คงความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยค่ะวิธีใช้นะคะก็คือบีบเนื้อโฟมล้างหน้ามาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผสมน้ำนะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะนี่จะให้ดูนะคะว่าเนื้อโฟมเขาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะให้ความชุ่มชื้นได้ดีทีเดียวค่ะเราใช้เพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผสมน้ำค่ะชิ้นต่อมานะคะพาแคร์เบซี่เลอร์สกินมิลค์เฟเชียลมิสต์นะคะตัวนี้นะคะมันเป็นสเปรย์น้ำนมนะคะไว้ใช้ฉีดพ่นระหว่างวันนะคะเพื่ ให้ความสดชื่นแก่ผิวนะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าประกอบด้วยโปรตีนน้ำนมเข้มข้นนะคะสามารถฉีดได้ทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวนี้จะฉีดให้ดูนะคะพอฉีดไปแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าหน้าของนี้นะคะก็มีความฉ่ำเงาขึ้นนะคะก็คือเขาจะช่วยเติมน้ำให้กับผิวนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำนมด้วยค่ะสำหรับชิ้นต่อมานะคะตัวนี้นะคะพาแคร์เบซี่เลอร์สกินมิลค์เฟสครีมนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นครีมบำรุงหน้านะคะผสมน้ำนมอีกเช่นเคยค่ะแล้วก็เจ้าตัวมิลค์เฟสครีมตัวนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมของคอลลาเจนด้วยพอทาไปแล้วเราก็จะรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็เปล่งปลั่งขึ้นนะคะเรามาดูกันว่าเนื้อครีมข้างในเป็นยังไงนะคะนี่เนื้อครีมเขาก็จะเป็นขาวๆข้นๆแบบนี้นะคะเหมือนน้ำนมจริงๆเลยเหมือนแบบโยเกิร์ตอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนิกจะลองปาดที่หน้าให้ดูเลยนะนี่นะคะค่ะ
พอนิกทาเจ้าครีมตัวนี้ลงไปนะคะก็จะรู้สึกได้ว่าผิวนะคะนุ่มแล้วก็เด้งดึงดีด้วยค่ะและชิ้นสุดท้ายนะคะพาคาเบสซี่ลาสกินมิลเฟเชียลมาร์คตัวนี้นะคะเป็นตัวที่นิกชอบมากๆเลยนะคะมาร์คตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นมาร์คน้ำนมเข้มข้นนะคะที่อุดมไปด้วยคุณค่าจากน้ำนมของแม่วัวพันธุ์นี้นะคะผสมกับคอลลาเจนค่ะมันก็จะช่วยฟื้นบำรุงผิวที่อ่อนล้าให้กลับมาดูสดใสแล้วก็มอบความชุ่มชื้นให้กับผิวให้ผิวกลับมาเปล่งปลั่งอีกครั้งค่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะใช้พร้อมกันเลยนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่เราทำความสะอาดผิวหน้าแล้วนะคะก็ให้เรามาร์คหน้าไว้ประมาณ 15-20 นาทีค่ะพอลอกมาร์กออกแล้วนะคะคือรู้สึกได้เลยว่าหน้านุ่มชุ่มชื้นมากเลยนะคะแล้วก็น้ำมาร์กเขาเนี่ยมันไม่เหนียวเนอะหนานะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนด้วยค่ะมันหอมแบบหอมเหมือนน้ำนมอ่ะพอลองมาร์กเสร็จแล้วแล้วก็ใช้นิ้วนวดๆให้น้ำมาร์กมันยิ่งซึมเข้าไปในผิวมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะก็ไปล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วก็สามารถใช้ครีมบำรุงได้ตามปกติเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนนะคะก็คงได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Le Skin Milk Series เซตนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากหาซื้อนะคะทุกคนเข้าไปได้ที่เพจ Facebook ของ Le Skin Thailand ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวผลิตภัณฑ์ Le Skin Milk Series ไว้เท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย